สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคุยกาวสุดสัปดาห์ครับพบกับเรา2คนเหมือนเดิมครับทางช่อง 11HD ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับซึ่งเดินหน้าทำอย่างต่อเนื่องนะครับจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งล่าสุดท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับก็สั่งเดินหน้าในการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะครับเน้นรวมพลังทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับโดยใช้กลยุทธ์ปลุกเปลี่ยนปราบนะครับกระชับนะสามคำสั้นๆกระชับเลยกระชับเลยคือทำหลายๆอย่างควบคู่กันไปนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่ารัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาตินะครับซึ่งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องและให้เด็ดขาดเห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำได้ดีนะแต่ว่าจะต้องเดินหน้าทำอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับซึ่งท่านนายกย้ำว่าการปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในระยะ1ปีเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเน้นใช้กลยุทธ์ปลุกเปลี่ยนปราบนะครับปลุกก็คือการปลุกชุมชนให้เข้มแข็งลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหายาเสพติดร่วมกับภาครัฐป้องกันตั้งแต่ระดับเยาวชนผ่านหลักสูตรในสถาบันการศึกษาครับเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยทำการเอ็กซเรย์ชุมชนแล้วนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพปราบก็คือการปราบปรามนักค้ายาเสพติดสกัดกั้นควบคุมการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากปัญหายาเสพติดได้ส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นต้องเดินหน้าจริงจังและก็ได้เน้นนะครับเป็นข้อๆเลยเพิ่มเติมในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือ1ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น CEO ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ2คือปราบปรามยาเสพติดเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดรายสำคัญ3ลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและลดความเดือดร้อนของประชาชน4ให้ทุกจังหวัดเร่งนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา5ให้ดำเนินการควบคุมปัจจัยเสี่ยงจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สถานบันเทิงสถานบริการสถานประกอบการต่างๆสถานศึกษาอันนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ6เสริมสร้างปลุกพลังประชาชนให้ตื่นตัวและเข้าร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดสร้างมาตรการในชุมชนและ7นะครับให้ทุกจังหวัดเร่งสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยมีเป้าหมายสูงสุดนะก็คือประชาชนต้องมีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแต่การดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอันนี้สำคัญนะต้องทำให้จริงจังเข้มข้นต่อเนื่องแล้วประชาชนก็จะเชื่อมั่นพอประชาชนเชื่อมั่นเนี่ยเขาก็จะกล้าที่จะให้ข้อมูล คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าประชาชนบางส่วนเขารู้ข้อมูลนะแต่ไม่กล้าไม่กล้าแจ้งบอกเฮ้ยเดี๋ยวแจ้งไปเดี๋ยวข่าวรั่วตัวเองเดือดร้อนเดี๋ยวฉันเดือดร้อนไงแต่ถ้าเกิดทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องหลายๆพื้นที่เนี่ยการปราบปรามก็มาจากการแจ้งเบาะแสของประชาชนนี่แหละแต่ถ้าเกิดเราทำได้ทุกพื้นที่เนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่เราต้องยอมรับนะว่าทุกวันนี้จริงๆครับในเรื่องของกลไกครับกลไกของผู้ค้าเนี่ยมันมีเพิ่มมาเยอะครับนะครับตำรวจก็ต้องใช้ก็เรื่องอะไรต้องพัฒนาตัวเองตามไปด้วยในขณะเดียวกันที่จะช่วยได้อย่างที่คุณต้นบอกเลยพี่น้องประชาชนครับแจ้งเบาะแสก็จะรู้ดีที่สุดว่าในชุมชนของตัวเองมีใครที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายนะครับก็ฝากไว้ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับครับผมมาดูครับ5เดือนแรกครับของปี67แหมถือว่าเป็นข่าวดีนะข่าวดีนะไทยเราเนื้อหอมคือ เห็นว่าต่างชาติเนี่ยสนใจมากเลยมาเพียบครับมาลงทุนเนี่ยครับเพิ่มถึงร้อยละ16เนี่ยนะครับครับเทียบสัดส่วนจากระยะที่ผ่านมาโอ้ถือว่าเยอะนะครับผมครับซึ่งสร้างเม็ดเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อมูลกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเจาะเลยว่ามีอันดับที่ไหนที่ไหนบ้างนะครับซึ่งในประเด็นตรงนี้ครับในช่วง5เดือนแรกของปี67ก็คือมกราถึงพฤษภาคมนะครับมีการอนุญาตให้คนต่างชาติมาลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้พรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542นะครับจำนวนทั้งสิ้น300
17รายถือว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณร้อยละ16นะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นการลงทุนผ่านทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนี่ย85รายนะครับขอหนังสือรับรองนะครับผ่านทางอย่าง BOI อะไรพวกนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งประมาณ200กว่ารายเม็ดเงินลงทุนอย่างที่บอกครับเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ58เลยนะ70,000กว่าบาท70,000กว่าล้านบาทที่บอกเมื่อสักครู่นะครับแล้วทั้งนี้ครับมาดูอันดับนะครับ5อันดับแรกแล้วกันที่มาลงทุนเยอะมากๆนะครับ1คือญี่ปุ่นครับก็จะเน้นในการลงทุนเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าร้อยละ20กว่าถัดมาเป็นสิงคโปร์นะครับตามด้วยสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งที่เป็นเป้าหมายหลักนั่นก็คือภาคตะวันออกในส่วนของ EEC มาดูกันนะครับ5เดือนแรกของ EEC ครับมี99รายนะครับถ้าไปเปรียบเทียบของนักลงทุนชาวต่างชาติมีถึงร้อยละ31โอ้โหนี่เกือบครึ่งนะใช่ๆลงมาที่ EEC นะครับเอามาจำแนกอีกนิดนึงแล้วกันใน EEC นะครับว่าทั้ง99รายเนี่ยครับเป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับในประเทศไทยเนี่ยถ้าวัดเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ถือว่า106%เลยนะเทียบเป็นร้อยละคือจากเดิมเนี่ยมีประมาณอย่างถ้าเป็นดูตัวเลขอย่างที่เห็นนะครับน่าจะมีประมาณสัก 40-50 รายแต่นี่เพิ่มมาเป็นอูกเท่าเยอะใช่นะครับมูลค่าการลงทุนเฉพาะในพื้นที่ EEC ครับอยู่ที่ประมาณ 18,000 กว่าล้านบาทนะครับคิดเป็นจำนวนก็ประมาณ125ของเงินลงทุนที่มาทั้งหมดก็คือ 70,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับครับทีนี้ครับมีนักลงทุนมีสเต็ป5สเต็ปเหมือนกันครับนะครับก็จะมีญี่ปุ่นจีนฮ่องกงและประเทศอื่นๆที่กระจายลงมาในพื้นที่ EEC ครับก็เรียกว่ากำลังเนื้อหอมนะใช่แล้วมันจะสอดคล้องกับการที่รัฐบาลนี่ก็คือเร่งผลักดันในองค์ประกอบต่างๆที่เราได้คุยกันทั้งเรื่องโลจิสติกทั้งท่าเรืออะไรพวกนี้เรื่องการขนส่งอำนวยความสะดวกซึ่งมันจะได้ทั้งการลงทุนและการท่องเที่ยวตามมาด้วยครับใช่มันเชื่อมโยงกันหมดซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านนายกก็ไปลงพื้นที่ที่สนามบินอุตภเปาก็กำลังเร่งเดินหน้าพัฒนาตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่ท่าเรือแหลมฉบังอันนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคเรียกว่าครบวงจรในเรื่องของ EEC ซึ่งจริงๆเนี่ยเรามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วอันนี้เราต่อยอดเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับเพื่อที่จะดึงดูดเม็ดเงินนะครับเพื่อกระจายรายได้นะครับนำเข้าประเทศไทยและก็กระจายไปกับพี่น้องคนไทยในสาขาอาชีพต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันหมดเหมือนคุณอ๊อฟบอกเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวการลงทุนเรื่องการเกษตร อะไรแบบนี้มันก็จะทำให้ประชาชนคนไทยได้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นครับผมนะครับไปดูในเรื่องของการเพิ่มสิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศนะครับล่าสุดนั้นภาครัฐนี่ก็ได้เดินหน้าในการให้ประกันอุบัติเหตุฟรีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศนะครับวงเงินคุ้มครองสูงสุดก็คือ 100,000 บาทนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและความมั่นคงในชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับร่วมกับภาคเอกชนจัดทำประกันอุบัติเหตุเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งครูโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศนะครับซึ่งสิทธิพิเศษนี้มีระยะเวลาคุ้มครอง90วันเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม67เป็นต้นไปนะครับซึ่งต้องไปลงทะเบียนนะครับเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึง27กรกฎาคมนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ที่สกสคกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นสหกรณ์ของครูนะแต่ละพื้นที่เขาจะรู้กันดีว่ามีอยู่ตรงไหนนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ไปลงทะเบียนที่สกสคประจำจังหวัดนั้นๆนะครับซึ่งเงื่อนไขการคุ้มครองนะครับหากเสียชีวิตในทุกกรณีจะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายหรืออุบัติเหตุขณะขับขี่รถหรือโดยสารรถจักรยานยนต์เงินเอาประกันภัยจะอยู่ที่ 50,000 บาทนะครับกรณีเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะเงินเอาประกันจะอยู่ที่ 100,000 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสิทธิ์ให้กับพี่น้องครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
แต่ต้องไปลงทะเบียนนะต้องไปลงทะเบียนที่สกสคในพื้นที่ของท่านก็จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์นี้นะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมาดูเรื่องของการแก้ปัญหาเด็กและก็เยาวชนนะครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเขาบอกว่าจำนวนตัวเลขเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณสัก1ล้านคนโอ้มีเยอะนะครับในตัวเลขนี้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับเกิดจากท่านนายกเนี่ยมีความห่วงใยนะครับต่อเยาวชนนะครับของไทยก็เลยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือเยาวชนที่มีอายุระหว่าง3ถึง18ปีที่ไม่พบข้อมูลอยู่ในระบบนะซึ่งอาจจะอยู่หลุดอยู่นอกระบบนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตรงนี้อยากที่จะขับเคลื่อนนะครับประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาในประเด็นนี้ที่เยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษานะครับให้กลายเป็นศูนย์ก็ตั้งทาร์เก็ตขึ้นมาเป็นเหมือนกับโครงการนะครับที่ว่า Thailand Zero Dropoutซึ่งในประเด็นนี้คือขับเคลื่อนมาตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วแหละนะครับแล้วก็มียกระดับประเด็นนี้ให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับเพื่อให้เด็กๆน้องเยาวชนเนี่ยมีการศึกษาเข้าถึงการศึกษาให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีการดำเนินการเนี่ยด้วยมาตรการ4มาตรการสำคัญด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยครับ1ครับเริ่มด้วยการค้นหานะครับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาผ่านการบูรณาการแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะนำเด็กที่พบนะครับเข้านะครับสู่การศึกษามาตรการที่2ครับคือติดตามช่วยเหลือส่งต่อเด็กกลุ่มนี้นะครับโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆโดยมีเป้าหมายครับเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนแต่ละรายอย่างเหมาะสมนะครับเพราะแต่ละรายอาจจะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งความเหมาะสมนี่จะดูทั้งในเรื่องของทางด้านการศึกษาสุขภาวะสภาพความเป็นอยู่แล้วก็สภาพสังคมนะครับประเด็นที่3ครับมาตรการการจัดการศึกษาเรียนและเรียนรู้แบบยืดหยุ่นแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมให้กับศักยภาพของเด็กและเยาวชนแต่ละรายมันก็จะย้อนไปข้อเดิมนั่นแหละก็คือว่าแต่ละรายอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในศักยภาพการเรียนรู้นะครับแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือให้เด็กกลุ่มนี้นะครับสามารถได้รับการศึกษาแล้วก็พัฒนาเต็มศักยภาพของตัวเองนะครับและข้อสุดท้ายคือในเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานะครับหรือว่าเรียนรู้ให้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นในผู้ประกอบการนะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหรือเรียนรู้ในลักษณะ learn and earn นะครับซึ่งในประเด็นนี้จริงๆมันก็มีมาระยะนึงแล้วนะเหมือนพวกระบบทวิภาคีอะถ้าเขามาจัดการศึกษาก็อาจจะได้คนที่ไปทำงานที่มีคุณภาพตามความต้องการเขาด้วยในส่วนนึงในประเด็นนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่กรกฎาคมนี้นะครับทุกจังหวัดนั้นจะ kick off กระบวนการค้นหาและช่วยเหลือทั้งหมดนะครับแล้วจะมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับ Thai Zero Drop Out เนี่ยนะครับซึ่งจะช่วยแล้วก็สามารถที่จะติดตามความก้าวหน้าทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศได้ด้วยครับคิดว่าคนทั่วไปนั้นอาจจะมีสิทธิ์เข้าไปแจ้งข้อมูลหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามอีกทีนึงใช่นะครับถ้าเกิดรู้ข้อมูลเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กๆเนี่ยหรือว่าหน่วยงานไปหาเนี่ยมันอาจจะไม่เต็ม 100% นะในมุมของผมนะครับคือบางทีมันพื้นที่มันเยอะถ้าเอาเฉพาะทางเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เพียงพอแต่ถ้าเป็นพี่น้องประชาชนในชุมชนซึ่งเรามีอยู่เราเห็นอยู่แล้วให้เด็กคนนี้ทำไมไม่ได้เรียนหนังสือเขามีปัญหาอะไรนะครับก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปช่วยกันเอ็กซเรย์แล้วก็นำเด็กคนนี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเพราะว่าจริงๆอ่ะเรามีการศึกษาของเราเนี่ยอย่างน้อยก็คือต้องม.3 ครับผมใช่ไหมแล้วก็มีนโยบายเรียนฟรีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งคาดว่ามีประมาณ1ล้านคนเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาในหลายด้านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้แต่ว่าเราก็ต้องไปค้นหาและช่วยเหลือเขาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโอ้นี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับไปดูในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านนะครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะมีบางหมู่บ้านบางกองทุนประสบปัญหาแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีซึ่งล่าสุดคุณจิราพรศรีทุพไพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเดินหน้ากองทุนหมู่บ้านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับและกองทุนหมู่บ้านที่มีปัญหาก็จะเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานะครับคุณจิราพรสินทุพไพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านนะครับล่าสุดเนี่ยท่านไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งนโยบายกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็มีมาประมาณ20ปีแล้วนะครับถือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการกระจายอำนาจกระจายเม็ดเงินให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านเนี่ยได้บริหารจัดการได้มีโอกาสในการต่อยอดอาชีพและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่นะครับซึ่ง
แม้ว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าบางกองทุนอาจจะประสบปัญหาภายในในเรื่องของการบริหารจัดการเพราะว่ามันมีเยอะนะครับก็ต้องมีบางส่วนเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลยืนยันในภาพรวมก็จะเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อต่อยอดในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านรวมถึงเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปโอบอุ้มกองทุนหมู่บ้านที่มีปัญหานะครับเพื่อให้กองทุนนั้นได้มีการศึกษาได้มีการวางระบบใหม่ในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็กลับมาเป็นกองทุนหลักที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เหมือนกับกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่เขาประสบความสำเร็จนะครับส่วนน้อยที่มีปัญหาก็จะเข้าไปช่วยเหลือก็จะเข้าไปเติมเต็มนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเชื่อมโยงด้วยกับนโยบายโอฟอสนะครับก็คือ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งกองทุนหมู่บ้านนี่แหละจะเป็นจุดอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าโอฟอสเนี่ยเขาลงทะเบียนได้ทางออนไลน์แต่บางคนอาจจะออนไลน์ไม่สะดวกเขาไม่ถึงก็ไปนี่แหละกองทุนหมู่บ้านมีอยู่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดในการเสริมสร้างสิ่งดีๆในทุกหมู่บ้านในทุกครอบครัวนำมาเจรนายนำมาสร้างงานเพิ่มเงินให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ยอดเยี่ยมเลยนะกองทุนบ้านเชื่อมโยงกับโอฟอสซอฟต์พาวเวอร์ไอ้นี่โครงการต้นที่ก็คุยเรื่องกันโคแสนล้านอ่ะนี่ก็จะคู่ผ่านตัวนี้เหมือนกันใช่ครับนี่แหละเพราะว่าคือในหมู่บ้านเนี่ยจะรู้กันดีที่สุดว่าใครมีปัญหาอะไรยังไงใครควรจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมยังไงก็เป็นการกระจายอำนาจโดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลกว้างๆครับโอ้โหนี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับมาดูวันต่อในเรื่องของเครือข่าย30บาทรักษาทุกที่ครับล่าสุดเขามีการขยายเพิ่มเติมอีกแล้วนะโอ้ดีเคลื่อนไหวตลอดนะอิจฉาจริงคนกลุ่มนี้ครับ นะครับล่าสุดมีการอัปเกรดครับพัฒนาในเรื่องของสิทธิ30บาทนะครับดึงคลินิกร้านยาร่วม30บาทรักษาทุกที่เพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับประเด็นนี้ครับรัฐบาลนะครับก็อยากจะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีการพัฒนาในส่วนของระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวเลยหรือว่า one stop service ครับภายใต้แนวคิดจุดเดียวจบครบถึงเบี้ยนะครับเพื่อความสะดวกกับพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนี้ครับจะกำหนดนะครับการพัฒนาเป็น2ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกครับคือการพัฒนาแพลตฟอร์มการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้เชื่อมต่อกับระบบการยื่นคำขอปีบัตรประจำตัวคนพิการคือจริงๆเนี่ยเวลาจะยื่นขอแบบประจำตัวคนพิการทีนึงเนี่ยต้องเดินทางไปบางทีขั้นตอนเยอะหน่อยใช่อาจจะไปไม่ได้ก็ต้องมอบอำนาจอะไรไปแล้วก็ต้องเดินทางไปแต่เนี้ยอาจจะขอที่ร้านยาได้เลยนะคือ one stop service เลยถูกต้องจุดเดียวเบสเซ็ตใช่ครับแล้วร้านยาเนี่ยก็จะมีทั้งร้านยาของภาคเอกชนที่จะพยายามขยายเครือข่ายดึงร้านขายยาต่างๆเข้ามาร่วมโครงการมากขึ้นนั่นแหละครับซึ่งมันกระจายอยู่ทั่วประเทศครับผมและระยะที่2 อย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือจุดเดียวนะครับจุดเดียวจบครบถึงเบี้ยโอ้โหคือตรงนี้แหละเบี้ยผู้พิการด้วยคือเบี้ยผู้พิการครับก็คือจะเชื่อมโยงระบบบัตรประจำตัวคนพิการหลังจากที่ระยะแรกทำบัตรได้แล้วนะเนี่ยจะเชื่อมโยงไปเรื่องของการยื่นขอสวัสดิการเบี้ยความพิการเดือนละ800ถูกต้องโอ้คือยื่นผ่านทางนี้เลยทีเดียวเลยไม่ต้องไปอย่างที่เคยทำแล้วใช่คือบางทีอย่างที่บอกบางทีหน่วยงานราชการมีน้อยบางคนเดินทางไกลแต่ถ้าร้านยาเนี่ยมันจะมีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็พยายามดึงเข้ามาร่วมเครือข่ายเยอะส่วนการดึงเนี่ยไม่ใช่ดึงธรรมดานะเพราะว่าเขาไปคุยกับทางสภาเภสัชกรรมครับคือทางสภาเลยอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นคนกลางให้เลยใช่เลยนะครับคือทางสภาเขาก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของพวกคลินิกเขามีข้อมูลอยู่แล้วร้านยาอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะดึงเข้าร่วมโครงการนะครับโดยจะเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีร่วมแล้วเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าแห่งครับร่วมแล้วนะแล้วก็เขาบอกว่าจะตั้งเป้าให้ถึง 5,000 แห่งภายในปี68ครับนะครับเขาบอกว่าอยากจะให้สัดส่วนของร้านยาเนี่ยบริการประชาชนนะเหมือนกับว่าร้านยา1แห่งในการประชาชน 10,000 คนโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับผมเคยไปคุยกับร้านขายยาที่จังหวัดระยองเขาเป็นร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการกับทางสปสช.ที่มีการให้ยาฟรี12อาการเล็กน้อยเนี่ยเขาบอกว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากทำให้ร้านยาเขาเนี่ยก็ขายได้ทั้งประชาชนทั่วไปที่มาซื้อเงินสดและประชาชนที่ใช้สิทธิ์30บาทลูกค้าเขาเยอะมากแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือได้ช่วยเหลือคนที่จะได้ไม่ต้องไปซื้อยาไปที่ไกลๆเวลาไปใช้สิทธิ์เจ็บป่วยเล็กน้อยอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงกันแต่ว่าอันเป็นส่วนของผู้พิการที่จะเพิ่มสิทธิ์ในการช่วยเหลือขยายเครือข่ายโอ้โหอันนี้ดีมากๆครับไปดูเรื่อง
สภาพอากาศนะครับมีอะไรมาอีกเนี่ยคือคุณอ๊อฟเคยได้ยินปรากฏการณ์ลานีญาใช่ไหมครับเคยได้ยินล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมายืนยันข้อมูลแล้วว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะลานีญาในปี2567นี้คือโดนไปแล้วคือตอนนี้ตั้งแต่กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะครับภาพรวมคือฝนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่อุณหภูมิยังคงสูงกว่าค่าปกตินะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมต่อเนื่องไปจนถึงกุมภาพันธ์นะครับก็ทำให้ครึ่งปีหลังของประเทศไทยเราตอนนี้เริ่มแล้วนะครับฝนเพิ่มขึ้นแต่ความร้อนก็จะสูงกว่าค่าปกตินะครับแล้วก็ฤดูหนาวปีนี้อุณหภูมิจะลดลงกว่าปีก่อนนะครับมันดีหรือไม่ดีเนี่ยคือ มันมีดีบ้างบางอันก็รู้สึกร้อนกว่าเดิม อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งข้อมูลจากกรมอุตุนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและตุลาคมจะมีฝนมากกว่าปกติบางพื้นที่ส่วนเดือนอื่นๆจะใกล้เคียงค่าปกติสำหรับภาคใต้จะมีฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงเดือนสิงหาคมส่วนเดือนอื่นๆจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยครับอุณหภูมิในช่วงกรกฎาคมสิงหาและตุลาคาดว่าทั้งอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดจะสูงกว่าค่าปกติ 0.2 ถึง 1.0 องศาเซลเซียสส่วนในช่วง3เดือนหลังคาดว่าทั้งอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปี2566ปริมาณฝนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมปีนี้คาดว่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมาส่วนในเดือนกันยายนและพฤศจิกายนคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและในเดือนตุลาคมเดือนธันวาคมคาดว่าจะมีปริมาณฝนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับสำหรับอุณหภูมิเมื่อเทียบกับปี66คาดว่าทั้งอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังคงสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยก็คือแต่ละเดือนจะค่อนข้างสวิงกันนะใช่ๆกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกายาวไปจนถึงกุมภาพันธ์นี้นะครับสภาวะลานีญาแต่ครับรู้อย่างนี้ก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้บริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรครับนะครับเพราะเราเป็นประเทศเกษตรเนาะเราใช้น้ำเยอะอาจจะต้องมีการบริหารจัดการแหละรู้คร่าวๆประมาณนี้แหละก็ลองมาเนกันดูซึ่งทางภาครัฐและประชาชนเนี่ยก็อาจจะต้องประชาชนต้องวางแผนภาครัฐเนี่ยวางแผนให้อยู่แล้วแต่ส่วนนึงครับก็ต้องวางแผนในการดูแลตัวเองด้วยส่วนนึงด้วยเชื่อมโยงกันแต่ว่าที่หลายคนอาจจะบ่นคืออุณหภูมิยังคงสูงกว่าค่าปกติมันร้อนมันอบอ้าวเหนียวตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไปไหนก็แบบต้องคอยอย่างผมเนี่ยคือไม่ชอบอากาศร้อนไปไหนจะนั่งตรงไหนจะกินข้าวร้านกูตรงก๋วยเตี๋ยวริมทางก็ต้องเอาร้านที่มันแบบมีลมๆหน่อยถ้าร้านอบๆเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าแล้วนะมันกลายเป็นนะพออายุมากแล้วมันเป็นลมเป็นแรงง่ายอย่าไปบอกงั้นสิครับต้องเอาที่มันถ่ายเทง่ายๆหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับเอามาดูวิธีการตั้งรหัสผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับเขามี4สเต็ปที่มาบอกครับไม่ซ้ำไม่ง่ายไม่ใกล้ตัวไม่บอกอันนี้คือป้องกันการถูกสวมรอยใช่ถูกคือบางคนไปตั้งแบบ1111111โอ้ยง่ายไป1 2 3 4 5ง่ายไปอันเนี้ยใครเอาโทรศัพท์ไปได้ปั๊บเรียบร้อยเลยใช่น็อกเลยอ่ะมาดูวิธีที่เขาบอกนะฮะว่าไม่ซ้ำเนี่ยไม่ซ้ำยังไงก็คือไม่ใช้รหัสพินซ้ำกับแอปธนาคารอื่นสมมติธนาคาร A เนี่ยคุณต้นผมนี่มีอยู่6ธนาคาร6ธนาคารเนี่ยคุณต้นต้องตั้งไม่ซ้ำกันจะเป็น1 2 3 4 4 2 3 1 2 1 3 1ต้องจดไปด้วยนะจดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งนะครับห้ามซ้ำนะแล้วก็ไม่ใช้รหัสเข้าแอปธนาคารเดียวกันกับที่ใช้กับแอปโทรศัพท์นะท่านผู้ชมมีเราใช้แอปโทรศัพท์บางทีคนล็อกไว้ไงคือถ้าหลุดแล้วหลุดเลยถูกถ้าเขารู้เลขเดียวปั๊บไปหมดเลยแต่บางคนก็อาจจะใช้แบบใช้สแกนนิ้วบางคนใช้สแกนหน้าแต่บางคนตั้งรหัสพินไงใช่อะไรอย่างเงี้ยรหัสพินถ้าคุณตั้งก็อย่าไปซ้ำกับแอปธนาคารโอ้ใช่ใช่ใช่ไม่งั้นยาวไม่งั้นพอใครแอบรู้ทีเดียวเขาไปหมดเลยนะต้องแต่พวกเราปลอดภัยเราไม่ค่อยมีธนาคารมีอยู่พันสองพันครับผมเอาสองไม่ง่ายคือไม่ใช้รหัสพินที่คาดเดาง่ายเกินไปอย่างที่คุณต้นบอก111ครับ1 2 3 4 5 6 7มาเลขที่อะไรอย่างนั้นอันนี้เสี่ยงไม่ได้ไม่ได้นะครับสองไม่ใกล้ตัวคือไม่ใช้เลขที่ใกล้ตัวเองอย่างเช่นเลขวันเกิดครับหรือว่าเลขบัตรประชาชนที่คุณต้นบอกอะเบอร์โทรโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนกลัวลืม
ก็ต้องเอาเลขที่ตัวเองใช้ประจำง่ายๆไปก่อนแต่นั่นแหละมันเป็นช่องว่างให้มิจฉาชีพหรือว่าบางทีคนรู้จักนี่แหละครับเขาคาดเดาได้ง่ายว่าเฮ้ยเราเนี่ยต้องตั้งรหัสแบบนี้เพราะว่าเบอร์โทรเราเป็นแบบนี้หรือว่าเลขบัตรเป็นแบบนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกสวมรอยได้ใช่เลยนะครับแล้วก็รหัสพินครับอย่างที่บอกคือไม่บอกใครให้เก็บเป็นความลับครับแล้วก็บอกเฉพาะคนที่ไว้ใจได้จริงๆจริงๆอ่ะอย่างภรรยานี่ต้องบอกไหมคุณอ๋อบอกไหมบอกหมดเลยครับไม่บอกไม่ได้ครับครับไม่บอกนี่เป็นเรื่องเลยนะเรื่องเลยนะฮะผมเนี่ยเอผมจำไม่ได้ผมบอกหรือเปล่าจำไม่ได้จริงจำไม่ได้ไหมจำไม่ได้คุณนี่นะคุณต้นนะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะถ้าเป็นไปได้นะครับทุกหกเดือนทุกหกเดือนครับเปลี่ยนรหัสเข้าแอปพลิเคชันมันจะตั้งค่าได้นะครับในค่านู่นนี่นั่นคือเปลี่ยนได้เองเปลี่ยนได้เองทำได้เองครับเปลี่ยนทุกหกเดือนจะชัวร์กว่าแน่นอนกว่านะครับก็ถือว่าเป็นทริคง่ายๆสั้นๆนะครับที่จะมาแนะนำท่านผู้ชมในการที่จะเรียกว่าป้องกันเรื่องของแอปพลิเคชันธนาคารนะครับไม่ซ้ำไม่ง่ายไม่ไกลตัวแล้วก็ไม่บอกครับที่สำคัญคืออย่างที่บอกพอมันอันหลายอันน่ะมันจำไม่ได้หรอกต้องจดเอาไว้จดไว้แล้วก็ซุกเอาไว้แล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าไอ้ที่จดไว้เนี่ยซ่อนไว้ตรงไหนเดี๋ยวไอ้ประเด็นซุกเอาไว้เหรอผมเคยแบบนี้แหละผมจดไว้ในกระดาษโน้ตครับแล้วพอผ่านไป3เดือนเอ้กระดาษโน้ตที่เรารวมไว้หายไปไหนผมว่าทิ้งขยะตั้งแต่วันแรกอะไรแบบนั้นอ่ะไม่บางทีเราก็ซุกไว้ใต้กรอบรูปอะไรในบ้านอะไรแบบนั้นน่ะใช่มั้ยก็ต้องเขียนอีกใบนึงมั้ยว่าซ่อนใบนี้ไว้ที่ไหนโอ้โหตายแล้วคุณเป็นเกมหาสมบัติสมัยเด็กเลยนะนะครับก็ฝากให้ระมัดระวังกันไว้ครับเอาวันนี้หมดเวลาครับคุยข่าวสุดสัปดาห์ติดตามเรา2คนย้อนหลังครับได้ทางนะครับ Facebook YouTube TikTok คุณคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้เรา2คนลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.